สวัสดีครับครับโดนจับแพ้ไปอย่างน่าเสียดายเลยทำการจับไวไปครับตอนนั้นเราลุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมขับฟื้นครับไม่ได้มึนไม่อะไรเลยมันจังหวะมันเสียหลักจังหวะบวกครับพอทำการจับแพ้นี้ตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างโอ้โหทำไมแบบไม่ให้โอกาสผมเลยครับแล้วเราบอกอาจารย์ว่าอะไรพูดคุยอยู่ข้างบนจับผมไวไปจ้ามวยผมยังโอ้โหผมไม่ได้เมาอะไรเลยจังหวะบวกกันรอแป๊บนึงครับผมขอสัมภาษณ์ด้วยครับพอจับแพ้อย่างนี้เป็นไงเสียดายไหมผมเข้ากรุงเทพครั้งแรกด้วยเข้ากรุงเทพครั้งแรกแล้วเจออย่างนี้บางทีมันก็ท้อนะท้อนะผมก็ฟอร์มดีมาตลอดเราชนะที่ต่อกันมากี่ไฟอ่ะครับ4-5 ไฟแล้วครับ4-5 ไฟตามคุณพรไหมหรือว่าที่นี่ที่ก่อนครับเรามาต่อยที่ครั้งแรกเราก็เจออย่างนี้ปุ๊บผมรู้ตัวแค่2 วันเนาะแล้วเราตัวแค่วันตอนวันสายแล้วทำน้ำหนัก5 โลแล้วผมแบบโอ้โหไม่ให้โอกาสผมเลยแบบนี้มีโอกาสอยากแก้มือกับผู้ชกไหมอยากเรายังแบบว่าใส่อาวุธไม่สุดเลยเนาะกับเขาเวลาเตรียมตัว5 วันนี่ผมรู้ตัวแค่2 วันลงลง5 โลไม่เป็นไรเนาะวันนี้ยังทำไม่สำเร็จอย่างขอโทษไทยบ้างครับขอโทษที่ได้โอกาสเลยขอโทษพี่เวลายกขาไปแล้วปุ๊บมันก็ล้มลงไปแล้วตัวเกียร์นี่ล้มปุ๊บพอจะลุกขึ้นมากดไปเลยบวกไม่นับน่าจะนับบวกมันด้วยครับผู้จังหวะเกียร์หลักขอโทษพี่เวรเพชรครับที่ให้โอกาสลุกแล้วผมทำไม่สำเร็จครับไม่เป็นไรมันพลาดไปแล้วปุ๊บมันเราจะลุกขึ้นมาบวกอยู่แล้วเราจะเดินเข้าไปอยู่แล้วแต่มันให้ได้ลุ้นหน่อยนะก็ให้โอกาสเด็กน้อยลุกขึ้นมายังไม่มีอาการที่ซึมเลยกดไปด้วยสวัสดีครับจบไปในเพียงยกที่เท่าไหร่ยกที่2คิดว่าเกมจะจบไปขนาดนี้ไหมก็ตั้งมาไม่ใจมาต่อเรื่อยๆไอตอนที่ได้นับตอนนั้นรู้สึกยังไงก็รู้สึกมั่นใจมั่นใจครับมั่นใจแล้วพอมาที่2โดนเต็มๆไหมสองยังไม่มั่นใจแต่ว่ากรรมการจังหวะนั้นในท่าในมุมเราเราคิดว่าควรจับได้ยังน่าจะได้พอแล้วแต่กรรมการนะแล้วแต่คุณพี่นิคมกรรมการในแง่พอชนะมาอยู่ความรู้สึกไงบ้างก็ภูมิใจดีใจครับเราชนะที่ต่อกันมากี่ไฟแล้วครับต่อกันมา5 ไฟแล้ว5 ไฟแล้วชกมาในกรุงเทพนี่มากี่รอบแล้วมารอบนี้ครับรอบแรกเลยอย่างเงี้ยบ้างความรู้สึกบรรยากาศแตกต่างจากคุณพรยังไงบ้างก็ดีใจครับมีบรรยากาศสนุกดีครับอาชีพมีไหมเนี่ยวันนี้ไม่ทันได้มีครับไม่ทันได้มีนะเป็นที่น่าเสียดายวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็อยากขอบคุณทีมงานสุนทรภัณฑ์ตันอยากขอบคุณชาวพี่น้องชาวชุมพรที่คอยส่งแรงใจให้เชียร์ขอบคุณครับเราอายุเท่าไหร่ครับ18ครับ18โอ้เข้ามาในกรุงเทพครั้งแรกวางอนาคตยังไงบ้างครับก็วางว่าจะต่อยไปเรื่อยๆวางคนด้วยฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับไฟหน้าฝากติดตามด้วยครับก็มาต่อยให้มันบุ้งเรื่อยก็แสดงความดีด้วยครับ